ภิวัตครับก็เป็นพระพิเศษนะครับที่ไม่งั้นเดี๋ยวท่านถามมาตลอดก็จะบอกว่าตอนนี้มันเป็นเหตุการณ์ที่ชัดเจนที่สุดแล้วนะครับขอแทรกเพราะว่าช่วงนี้ไม่ค่อยสบายคืนนี้อาจจะไม่ได้ไลฟ์อีกหลายวันตะเวนหลายดอยตะเวนหลายดอยมากแล้วก็ไม่ได้นอนกับอากาศหนาวเย็นนะครับก็ไม่สบายสุดตั้งแต่ไปกรุงเทพวันที่3ธันวาจนถึง15ธันวาไม่ได้พักเลยณตรงเนี้ยผมจะอธิบายเริ่มต้นก่อนว่าสัญญาณเตือนครั้งแรกมันจะทุ่นเราตรงนี้ครับนี่คือทุ่นอันดามันของไทย2 3 4 6 1สัญญาณเสียงชัดเจนนะครับทุ่นตรงเนี้ยรายงานว่าระดับน้ำทะเลเนี่ยมันหดหายไปเยอะเลยนะครับนานมากเลยติดตั้งครั้งแรกนะครับมันอยู่ที่ความสูง 2,500 เมตรนะครับต่อมาเหลือ 2,400 นะ 2,498 นะแล้วก็ลงมาเนี่ยเหลือ 2,490 เอาง่ายๆว่าระดับน้ำอันดามันหายไป10เมตรนะครับจากนั้นมาล่าสุดนะครับระดับน้ำอันดามันในปีนี้จาก 2,490ก็มันเหลือ2486และ2484เห็นไหมครับงั้นแสดงว่าระดับน้ำทะเลอันดามันเนี่ยทั้งอันดามันเนี่ยหดหายเป็น16เมตรน้ำทะเลทั้งทะเลลดต่ำลงถึง16เมตรพื้นที่อันดามันนี่กว้างใหญ่ไพศาลนะครับถูกไหมฮะอยากนี่มาปั๊บก็ปรากฏว่าทุ่นนะครับที่ใต้ฉบาทุ่นนี้รายงานเรียกน้ำทะเลลดระดับต่ำลงมาถึงก้นทะเลเลยพยายามเปิดข้อมูลเก่าไม่ใช่อยู่ไม่ใช่อยู่โทษทีครับไม่ใช่ของวันนี้โอเค56001ครับท่านดูเท่าว่าตรงนี้นะครับน้ำทะเลเนี่ยนะครับจาก 5,000 เมตรหรือน้ำทะเล5 กิโลน้ำทะเลลดฮวบถึง 3,000 กิโลคือน้ำทะเลลดลงไปนะครับเอาคร่าวๆนะครับก็คือ1กิโล2กิโล3กิโลจริงๆกราฟเนี่ยมันลดมากกว่านี้ก่อนจะขึ้นมานะฮะเนี่ยเห็นไหมอันนี้จากประมาณ 5,700 เมตรลดหัวไปแล้วก็ผมที่ 5,000 น้ำทะเลตรงนี้หายไป700เมตร700เมตรของตรงนี้นะครับใหญ่นะรู้ไหมครับเนี่ยของเราหาย16เมตรนะครับตรงนี้หาย700เมตรมองเห็นนะครับมองเห็นนะครับในนี้700เมตรเสร็จแล้วนะครับทุ่นนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำทะเลผันผวนแล้วก็2วันก่อนทุ่นตรงนี้ครับมีรายงานแล้วน้ำทะเลผิดปกติกระตุกกระตุกแล้วก็หายไปเนี่ยน้ำทะเลเกิดอาการสะบัดตรงนี้นะครับประมาณที่80เมตรแล้วน้ำทะเลนะครับจาก 4,000 กว่าก็ลดเหลือ0ก่อนจะขึ้นมาตรงนี้เอาแค่ระดับน้ำเงินนะครับลงมาตรงนี้นะครับจาก 4,000 กว่าเนี่ยก็คือ3,000 เนี่ยประมาณ 1,300 เมตรนะน้ำทะเลมันลดหายไป 1,300 เมตรจากทะเลทั้งทะเลนี้เป็นไปได้ยังไงครับถูกไหมครับงั้นไม่ใช่เรื่องผิดปกติ
ตรงนี้หายไป 3,000 เมตรนี่ก็หายไป 3,000 เมตรน้ำทะเลของสองฝั่งของออสเตรเลียหายไป 3,000 เมตรก่อนขึ้นมาอันนี้สุดท้ายก็ปิดทุ่นเลยนะครับว่าทุ่นเสียอันนี้ยังดีๆอยู่2จุดนี้เกิดใกล้เคียงกันจุดนี้เกิดกันแล้วก็มาจุดนี้นี่คือการดันตัวนะครับของแผ่นนี่คือแผ่นออสเตรเลียแผ่นอินเดียงั้นภายจากนั้นที่ขึ้นมาเนี่ยน้ำทะเลระดับนี้หายไปมันก็เกิดลอยแยกใหญ่ๆครับรอยแยกใหญ่ๆที่ทะเลหดหายไปได้แล้วหดหายไปแล้วเนี่ยไปอยู่ระหว่างเปลือกโลกกับแมกมาไอ้ตรงนี้ครับเวลามันถูกความในใต้โลกตีขึ้นมาแล้วปั๊บเนี่ยหมดสิทธิ์ครับไปหมดมันยิ่งกว่าสึนามินะครับงั้นหลายคนไม่เข้าใจว่านี่คือปรากฏการณ์นะแต่มันยังไม่สึนามิฝรั่งก็ไม่ค่อยเข้าใจงั้นดูไว้นะครับงั้นผมบอกว่าอันตรายมันเกิดถี่มาสัญญาณเตือนชัดเจนนะครับเริ่มจากอันดามันก่อนแล้วก็มาที่เวนชวานะครับแล้วก็มาที่ประมาณนี่ออสเตรเลียตรงนี้แล้วก็มาที่นอกชายฝั่งอันนี้ก่อนถึงจะมาตัวนี้งั้นตรงนี้ครับมันชัดเจนวันนี้นะครับพายุสุริยะก็เริ่มมากระแทกเราหลากหลายอย่างที่บอกว่าครับไม่เคยเกิดงี้มาก่อนอยู่เกิดมาโอ้เอ็มคลาสทีเกิน30ครั้งจากจุดดับจุดเดียวนี่ไม่เคยเกิดมาก่อนวันนี้พายุสุริยะที่ระเบิดช่วงต้นๆเนี่ยจะเริ่มมาถึงเราแล้วพายุสุริยะนะครับที่ระเบิดมาช่วงต้นๆเนี่ยเริ่มกระทบโลกเราวันนี้แล้วก็คือ17 18 19 20จะเจอปัญหามากมายนะครับเพราะถึงรู้ว่าเรื่องของโรคหัวใจเรื่องของโรคสมองนี่มีผลเยอะนะครับก็ต้องเตรียมตัวรับมือให้ดีๆเข้าใจนะครับว่า ทุ่นจากอันดามันก่อนแล้วก็มาตรงนี้นะครับที่ชวาก่อนมาออสเตรเลียแล้วก็มาตัวนอกนะครับก่อนที่จะตัวในงั้นพวกนี้มันบอกว่าน้ำทะเลทั้งทะเลหายไปเป็น 1,000 เมตรอันนี้ 5,000 เมตรอันนี้ 3,000 เมตรบอกว่าทุ่นเสียเหรอทุ่นเสียที่4ทุ่นเลยเหรอจากข้อมูลของเก่าก็ชัดเจนว่าน้ำทะเลมันหดหายไปจริงๆเน้นย้ำว่ายกตัวอย่างประเทศเรานะครับระดับน้ำทะเลมันตกหายไปจริงๆแล้วน้ำไปไหน16เมตรของอันดามันเอาแค่ปีนี้นะครับมกราถึงเมษานี่6เมตรกว่าหายไปไหนน้ำทะเลออสเตรเลียหายไป 3,000 กับ 4,000 เมตร4กิโลน้ำทะเลคดขั้วไป4กิโลเห็นไหมสัญญาณหยุดหายไปอีกทีนึงมันตรงนี้ขึ้นมาหน้าตรงนี้คือ700เมตรนะหลังจากที่มันลดขั้วไป4กิโลแล้วเนี่ยพอมันขึ้นมาขึ้นไม่เท่าเดิมต่ำกว่าที่เคยอยู่700เมตรกลางทะเลชายฝั่งไม่มีปัญหาแล้วครับชายฝั่งไม่รู้เรื่องชายฝั่งยังเท่าเดิมอยู่นะครับชายฝั่งจะไม่รู้ว่าน้ำทะเลหายไปแต่นี่คือปรากฏการณ์ของเป็นทางการทำอะไรรีบทำนะครับที่บอกว่าเงินทองมันของนอกกายนะครับถ้าเตรียมได้เตรียมทำได้ทำหลายๆคนนะครับ Together we strong ก็ตามนี้นะครับสวัสดีครับ
ั้งแต่3ธันวามาตะเวนตลอดไม่ได้พักผ่อนไม่เพียงโควิดนะครับเป็นไข้หวัดธรรมดาอากาศแปรปรวนอากาศหนาวเย็นอาบน้ำเย็นๆที่แต่เขาคอมาทับเบิกมาน่านแล้วก็มาคุมงานต่อถึงเที่ยงคืนแล้วมารับแขก13-14มีอะไรคืบหน้าสำคัญก็จะบอกท่านทีหนึ่งสวัสดีครับ